ครไหมคะเมื่อกี้ถามไปแล้วรอบหนึ่งมีใครในที่นี้ไหมที่วันนี้เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะคะเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีไหมถ้ามีพิมพ์มีมาให้จอยหน่อยนะคะใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พิมพ์มีมาให้จอยหน่อยนะใครดูย้อนหลังก็พิมพ์คุยกันย้อนหลังได้นะคะดูย้อนหลังพิมพ์ย้อนหลังจะก็มาอ่านย้อนหลังแล้วก็ตอบย้อนหลังค่ะตอบให้ตลอดเวลานะคะตอบให้ตลอดไม่เคยหายไปไหนเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นสายพ่อค้าสายแม่ค้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าน่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำอยู่ในออนไลน์สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องโพสต์ขายถูกปะการโพสต์ขายในที่นี้อาจจะไม่ได้โพสต์เป็นข้อความอย่างเดียวแต่เราโพสต์เป็นคลิปวิดีโอด้วยนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้จะพูดไปละหนึ่งรอบนะคะเมื่อวันเสาร์จะพูดไปละหนึ่งรอบทีนี้มันพูดไม่จบนะคะวันนั้นพูดไม่จบนะสวัสดีค่ะยายวานตาแซบท่าทางจะแซบมากนะคะท่าทางจะแซบมากวันนั้นพูดไปละรอบนึงแต่พูดไม่จบเพราะว่าพอดีวันนั้นก็มีเวลาน้อยเหมือนกันนะรีบมารีบไปมากเลยพูดไม่จบวันนี้ก็เลยจะมาต่อให้นะคะก่อนจะไปต่อกันนะคะก็ขอทบทวนนิดนึงนะคะทบทวนของคราวที่แล้วนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ฟังรู้สึกว่าคราวที่แล้วจอยจะไลฟ์แต่ใน Facebook นะคะไม่ได้ไลฟ์ใน TikTok นะคะไลฟ์แต่ใน Facebook แต่ว่าวันนี้มาทั้ง2ช่องทางเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ได้ไลฟ์ก็เลยแบบโอเคควบเลยนะคะปกติจะไลฟ์แยกกันเช้าไลฟ์ TikTok เย็นไลฟ์ Facebook นะคะแต่เมื่อเช้าติดสัมมนาก็เลยมาไลฟ์ตอนนี้แทนนะคะไลฟ์รวมกันไปเลยนะร่วมกันไปเลยอ่ะโอเคทบทวนค่ะพี่ลาพี่หญิงสวัสดีค่ะค่ะพี่ลาพี่หญิงเข้ามามั้ยน่าจะไม่ได้เข้าเรารู้สึกว่าจะไลฟ์ช่วงเช้าวันนั้นรีบวันนั้นพอดีมีธุระนะคะไลฟ์แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเลยว่าถ้าวันนี้เราจะโพสต์ขายไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าจะเป็นโพสต์ที่เป็นข้อความก็แล้วแต่ใครเคยเขียนโพสต์ที่เป็นข้อความบ้างไหมคะใครเคยเขียนโพสต์ขายอะที่เป็นข้อความบ้างไหมมีไหมมีสายนี้ไหมมีไหมทีนี้ค่ะวันนี้จะมาบอกว่าถ้าหากเรากำลังจะโพสต์ขายไม่ว่าจะเป็นคลิปด้วยนะคะทั้งคลิปนั่นแหละทั้งคลิปทั้งเขียนนั่นแหละ เราจะต้องตอบ4สิ่งนี้ให้ได้ก่อนนะตอบ4ข้อนี้ให้ได้ก่อนบางครั้งคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมโพสต์ไปแล้วเงียบทำคลิปไปแล้วเงียบทำคลิปขายแล้วเงียบทำคลิปขายแล้วมันไม่มีคนซื้อวะทำโพสต์ขายก็ทำไมเงียบวะวันนี้เรามาดูก่อนว่ามาเช็คนะคะมาเช็คดูว่าเรามี4ข้อนี้หรือยังเราสามารถตอบคำถาม4ข้อนี้ได้หรือยังนะคะถึงจะไปขายเขานะคะถึงจะไปขายเขาวันนี้สิ่งนึงเลยที่จอยอยากบอกก็คือว่าคอนเทนต์หรือว่าโพสต์หรือว่าคลิปที่เราทำออกไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่เรากำลังไปเขาเรียกว่าอะไรดีอะเหมือนการที่เรากำลังโฆษณาหรือโปรโมทหรือทำให้คนรู้ถึงสิ่งที่เรากำลังจะสื่อสารออกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราสื่อสารแล้วไม่เข้าใจถ้าหากว่าเราสื่อสารแล้วมันไม่ตรงใจเขาอ่ะบางทีแค่เปิดโอกาสจะหยุดดูยังยากเลยนะคะก่อนจะไปกันนะคะขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงนะคะเผื่อใครยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนโดยเฉพาะใน TikTok เนาะครูจอยนะคะ Business Expert สอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์นะคะจะเป็นคนนึงนะคะที่อยู่ในแวดวงนะคะการทำออนไลน์เนี่ยมากกว่า20ปีนะคะแล้วก็เป็นครูออนไลน์นะคะเป็นครูออนไลน์แบบ 100% เลยนะคะมาจริงๆเป็นครูจริงๆอ่ะประมาณสัก2ปีอะแต่ว่าก่อนหน้านั้นปีนึงเนี่ยเรียกว่ายังไม่ได้เป็นครูดีกว่าแต่กำลังศึกษาอะแต่การเริ่มต้นก้าวเข้ามาครั้งแรกคือเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะจนกระทั่งวันนี้เราสามารถที่จะมีคอร์สต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถที่จะมีนักเรียนนะคะที่ไปสร้างผลลัพธ์6หลัก7หลักหลายๆคนด้วยกันนะคะอย่างเมื่อกี้พี่เอ็ดก็เข้ามาเนอะพี่เอ็ดเป็นคนหนึ่งนะคะที่เรียนไลฟ์สดแล้วไปสร้างรายได้จากไลฟ์สดแบบเป็นกอบเป็นกำมากนะคะสวัสดีค่ะพี่มุกสวัสดีนะคะอย่างพี่มุกนี่ก็เป็นนักเรียนของจอยคนหนึ่งนะคะทีนี้วันนี้นะคะจะอยากที่จะมาแชร์ในเรื่องนี้นะว่าหลายๆคนคุณทำโพสต์ออกไปแล้วมันแป๊กมันไม่มีคนซื้อนะคะเพราะอะไรกันแน่นะคะที่มันทำให้เรานะคะไม่มีคนสนใจนะคะหรือว่าขายไม่ได้นั่นเองนะคะสิ่งแรกเลยวันนั้นพูดไปแล้วรอบวันนี้ขอมาอีกรอบนึงนะคะสิ่งแรกเลยคือเราต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเวลาที่เราโพสต์ออกไปเนี่ยทำไมเขาถึงต้องดูเรานะคะข้อแรกเลยคำถามแรกเลยคือต้องถามแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะว่าทำไมเขาถึงดูเราล่ะทำไมเขาถึงต้องมาดูเราเกี่ยวอะไรกับเขาโพสต์เรามันเกี่ยวอะไรกับเขานะคะวันนี้การที่ใครบางคนเขาจะมาหยุดดูเราค่ะมันไม่ใช่แค่แบบเห็นแล้วหยุดได้เลย
เพราะว่าวันนี้คุณก็รู้ว่าบนออนไลน์อ่ะมันมีคอนเทนต์เยอะเนาะคลิปวิดีโอเยอะไลฟ์สดเยอะโพสขายก็เยอะไอ้เยอะไปหมดทีนี้เหตุผลอะไรคะที่ใครบางคนจะต้องมาหยุดดูเราความสวยเหรอความสวยใช่ไหมความสวยก็อาจจะพอใช้ได้นิดนึงในบางครั้งแต่ต้องสวยมากเวอร์อะต้องสวยมากเวอร์อะสวยธรรมดาธรรมดาก็อาจจะยังพอดึงอะไรไม่ได้นะยังดูดดึงดูดหยุดคนอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะความสวยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณไม่ได้สวยระดับแบบดาราหรือโดดเด่นอะจริงๆความสวยอะมันวัดกันไม่ได้มันแล้วแต่สายตามันแล้วแต่รสนิยมเนาะแต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้สู้คนไม่ได้สู้กันด้วยความสวยหรอกเขาสู้คนด้วยความโดดเด่นอะไรบางอย่างอย่างเช่นจะบอกว่าอย่างพิมพ์ริพายอย่างเงี้ยถามว่าพิมพ์ริพายสวยไหมจะก็ว่าเขาไม่ได้ว่าสวยแต่เขาโดดเด่นเขามีอะไรบางอย่างที่โดดเด่นที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะที่บางครั้งเราคิดว่าเราพยายามทำเพื่อที่จะทำให้คนหยุดดูแต่หลายๆครั้งมันก็ไม่ได้ใช้ได้ผลมากนักเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่จอยบอกไปแล้วถ้าคุณไม่ได้โดดเด่นขนาดพิมพ์ริพายหรือไม่ได้สวยแบบแอฟทักษออนแบบเบลล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ยากค่ะที่มันจะดึงดูดคนได้ขนาดนั้นดังนั้นถ้าหากคุณมีใครไหมที่รู้ตัวว่าไม่ได้สวยเท่าเบลล่าอ่ะยกมือคนนึงไม่ได้สวยเท่าเบลล่าไม่ได้โดดเด่นเท่าพิมพ์ริพายแล้วก็ไม่ได้ดูมั่นใจเท่ากับใครนะเดี๋ยวก่อนนะขอบคุณค่ะพี่มุกจะชอบโอปอไม่ได้แบบดูมั่นใจเท่ากับโอปอโอปอก็ไม่ได้สวยแต่ดูดีนี่ก็บอกป่ะเขาก็ไม่ได้สวยมากแต่ว่าเขาดูดีเขาดูมั่นใจเขาดูแบบมันมีอะไรอ่ะมันมีอะไรบางอย่างอ่ะทีนี้ใครรู้ตัวคะว่าเราไม่ได้เท่านั้นเรายังไม่ถึงอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกคุณว่าถ้าคุณยังไม่ถึงคุณยังไม่ถึงเบอร์นั้นคุณอย่าหวังเอาความสวยมาดึงดูดค่ะมันยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้โอเคป่ะแต่ถ้าคุณทำได้แล้วเบอร์นั้นน่ะโอเคทำไปนะคะมันได้อยู่แต่คุณต้องทำให้ได้โอเคไหมมันดึงได้อยู่มันดึงดูดคนได้อยู่มันสร้าง attention มันสร้าง attractive อะไรเงี้ยมันสร้างได้อยู่มันสร้างการสนใจได้อยู่แต่คุณต้องมีมันจริงๆและมากพอนะคะใครกล้ายอมรับว่าไม่ได้มีจอยก็กล้ายอมรับนะคะว่าจอยไม่ได้มีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำค่ะคำถามข้อแรกทำไมเขาต้องดูเราถ้าเราตอบด้วยคำตอบว่าเพราะฉันสวยเพราะฉันสวยสวัสดีซาสวัสดีจ้าซาหายังซาหายังซาหายังอ่ะถ้าคุณไม่สามารถตอบได้เต็มปากเต็มคำว่าสมมุติจะถามว่าข้อ1เหตุผลอะไรที่คนจะต้องดูคนจะต้องหยุดดูเราถ้าคุณไม่สามารถตอบได้เต็มปากเต็มคำว่าเพราะฉันสวยเพราะฉันโดดเด่นเพราะฉันดูดีอ่ะถ้าคุณตอบไม่ได้นะคุณต้องไปตอบอีกคำถามนึงค่ะว่าโอเคเยี่ยมมากค่ะแข็งแรงนะจ๊ะแข็งแรงนะคะคุณจะต้องเอาอย่างอื่นมาสู้ค่ะถ้าความสวยอลังวังเวอร์สู้ไม่ได้คุณต้องสู้ด้วยการทำให้คนหยุดดูคุณเพราะว่าคุณพูดในสิ่งที่มันเกี่ยวกับเขาแก้ปัญหาให้เขาอ่านหัวข้อปุ๊บหรืออ่านแคปชั่นปุ๊บเกี่ยวกับฉันทันทีกำลังอยากรู้พอดีกำลังติดเรื่องนี้อยู่พอดีนั่นสิอะไรนะถ้าเกิดคุณสามารถทำให้คนรู้สึกแบบนี้ได้ค่ะมันจะเป็นข้อที่หนึ่งว่าคุณตอบคำถามนี้ได้แล้วว่าทำไมคนจะต้องหยุดดูคุณจริงเปล่าเพราะฉะนั้นมี2 อย่างถ้าเกิดคุณบอกว่าคนหยุดดูฉันเพราะฉันสวยโอเคก็ทำให้สวยต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เบอร์นั้นคุณก็ต้องทำให้เขาหยุดดูเพราะว่าเราพูดถึงเขานะคะอันนี้ทบทวนคราวที่แล้วให้ก่อนนะคะทีนี้ข้อต่อมานะคะแล้วถ้าเกิดเขาหยุดดูเราแล้วล่ะถ้าเขาหยุดฟังเราแล้วล่ะถ้าเขาหยุดอ่านโพสต์ขายเราแล้วล่ะสิ่งต่อไปก็คือเราต้องถามแล้วก็ตอบให้ได้ว่าถ้าเขาอ่านแล้วหรือเขาดูเขาฟังเนี่ยทำไมเขาถึงจะต้องเชื่อเราทำไมเขาถึงจะต้องเชื่อที่เราพูดคะเรามีอะไรเป็นสิ่งที่การันตีหรือยืนยันหรืออะไรเรามีสิทธิ์อะไรคะที่จะมาบอกให้เขาเชื่อเราหลายๆคนอาจจะมีใบเซอร์อ่ะสมมุติพี่มุกบอกว่า
พี่มุกเป็นช่างผมแล้วพี่มุกอ่ะได้รางวัลแชมป์ผมแชมป์ทำสีผมระดับประเทศเออเขาได้จริงๆนะคะอ่ะใครอยากทำผมสวยไปตามพี่มุกได้ฉันได้รางวัลเขาฉันเป็นช่างทำผมสีระดับประเทศนะคะที่ชนะนะคะระดับประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้ไงเริ่มทำให้คนเชื่อได้ยังมีผลลัพธ์โอเคมีผลลัพธ์ก็ได้อันนี้เริ่มเชื่อได้ยังมีใบเซอร์มีอะไรยืนยันบางอย่างที่ทำให้คนรู้สึกว่าเออเชื่อได้เออคนจะรู้สึกว่าโอเคฉันเชื่อเขาได้ว่ะเชื่อสิ่งที่เขาพูดได้ที่ลิซ่าบอกมีผลลัพธ์ใช่มีผลลัพธ์ก็ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณนำเสนออะไรบางอย่างให้คนเขารู้สึกว่าเขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดหรือยังหรือว่าอีกสิ่งนึงนะคะถ้าเราไม่อ้างอิงอะไรเลยค่ะถ้าเราไม่อ้างอิงอะไรเลยอะถ้าวันนี้เราไม่มีอะไรอ้างอิงอะไรเลยล่ะอย่างสมมุติว่าจอยพูดเนี่ยคุณจะเชื่อจอยได้ยังไงคุณจะเชื่อจอยได้ยังไงเออเชื่อได้ยังไงคะอย่างนึงนะคะที่เราสามารถสร้างได้นะคะสามารถสร้างได้วันนี้ถ้าบอกว่าอ้าวถ้างั้นฉันทำไงล่ะฉันมือใหม่ฉันไม่มีผลลัพธ์ฉันไม่มีใบเซอร์ฉันไม่ได้แข่งชนะอะไรใดๆเลยฉันมาใหม่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 ทำไงทีนี้วิธีการพูดของคุณค่ะมันก็สามารถจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเชื่อได้เพราะถ้าหากวันนี้คุณพูดแบบว่าไม่มั่นใจอ่ะตายแล้วฉันก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันเออเราขายไปเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันเฮ้ยว่ามันดีจริงหรือเปล่าเฮ้ยไม่เคยใช้ว่ะคุณยังไม่เชื่อตัวเองเพราะฉะนั้นใครจะมาเชื่อคุณคุณเคยเห็นบางอันไหมบางคลิปที่เขาขายของอ่ะคนขายอ่ะเขาก็ไม่ได้มีใบเซอร์มายืนยันคนขายอ่ะเขาก็ไม่ได้อ้างอิงอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเขาแม่งโคตรมั่นใจในการขายเลยเขามั่นใจในสิ่งที่เขาพรีเซนต์มากเขาพูดแล้วเขาแบบโหอินกับมันมากเออคือหมายความว่าคุณสามารถพูดให้คนเชื่อในสิ่งที่มันเป็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ทักษะหนึ่งเนื้อที่หลายๆคนอาจจำเป็นจะต้องไปฝึกนั่นคือการฝึกทักษะการเขาเรียกอะไรนะวันนี้รู้สึกว่านึกคำพูดอะไรไม่ค่อยออกเลยนะหัวมันหายบัวมันแบงแบงไงนึกคำพูดไม่ออกมันอยู่ในหัวนี่แหละมันอยู่ในหัวใครไอเดียเออมันอยู่ในหัวนะแต่พูดมาไม่ถูกสักทีนะคะวันนี้หลายรอบแล้วขายไอเดียค่ะคุณจะต้องฝึกทักษะการขายไอเดียการขายไอเดียคืออะไรคือการที่เราทำให้คนเขารู้ได้ว่าถ้าเขาใช้สิ่งนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงโดยที่เขายังไม่ได้ใช้อ่ะคนเราทุกคนนะคะขายไอเดียอยู่ตลอดเวลาคุณรู้ตัวเปล่าว่าคุณขายไอเดียอยู่ตลอดเวลาอ่ะสมมติว่าคุณน่ะจะให้แฟนพาไปเที่ยวทะเลอ่ะคุณจะให้แฟนพาไปเที่ยวทะเลค่ะคุณจะไปออดอ้อนเขางี้คุณต้องขายไอเดียป่ะคุณต้องขายไอเดียนะเว้ยเฮ้ยว่าเธอพาไปหน่อยสิเนี่ยมันสวยมากเลยนะที่นั่นน่ะโอ้ยมีบุฟเฟ่ปูปลาหมึกกุ้งกินไม่อั้นเลยห้องพักก็โคตรสวยโคตรดีถามว่าขายไอเดียป่ะขายไอเดียดิเพราะว่าคนฟังเขาก็ยังไม่ได้เห็นของจริงเหมือนกันเหมือนกับเวลาที่อาจจะขายบูทแคมป์พานักเรียนไปเขาใหญ่พานักเรียนไปเรียนที่เขาใหญ่ถามว่าจะต้องขายไอเดียป่ะขายจุ๊ยก็ขายไอเดียค่ะจุ๊ยก็บอกเขาว่าเฮ้ยคุณไปบูธแคมป์คุณจะได้อะไรคุณจะไปพักแบบไหนคุณจะได้กินยังไงคุณจะได้เจออะไรคุณจะได้เรียนอะไรคุณจะได้ความรู้ยังไงทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงไม่จริงมันยังไม่ได้เกิดขึ้นค่ะมันยังไม่ได้ถึงวันที่จะไปเรียนด้วยซ้ำแต่จอยขายไอเดียให้กับคุณแล้วขายแบบไหนอ่ะขายแบบด้วยความมั่นใจค่ะคือการที่เราจะพูดอะไรแล้วให้คนเห็นภาพตามเราสิ่งแรกคือเราต้องมีภาพนั้นอยู่ในหัวตัวเองก่อนนะคะมีภาพนั้นอยู่ในหัวตัวเองก่อนอย่างสมมุติเมื่อกี้จะยกตัวอย่างบูทแคมป์ที่จอยจะพานักเรียนไปเนี่ยภาพทั้งหมดน่ะมันอยู่ในหัวจอยหมดแล้วว่าเฮ้ยจอยจะพาเขาไปทำอะไรอยู่ยังไงห้องพักแบบไหนเราดูแล้วว่าเราเห็นแล้วว่าแล้วเราวาดภาพไปหมดแล้วว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงมันอะโอ้โหบางครั้งจะพูดไปนะคนฟังเราก็จะแบบว่าเออฟังไปยิ้มไปตามเลยอะฟังไปแล้วรู้สึกมีความสุขฟังไปแล้วรู้สึกสนุกตามเลยอะฟังไปแล้วเห็นภาพเลยอะเนี่ยค่ะเขาเชื่อเราแล้วจริงไม่จริงจริงไม่จริงแล้วอะไรเป็นตัววัดคะว่าเขาเชื่อเราแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ออนหนูมาก็เขาซื้อเราไงจริงไหม
ถ้าเขาไม่เชื่อเราเขาจะซื้อเราไหมแล้วเนี่ยใช่ป่ะเออมีคนซื้อเราแปลว่าเขาเชื่อที่เราพูดทั้งที่เขาก็ยังไม่ได้เห็นค่ะว่าเขาไปแล้วเขาจะเจออะไรเขายังไม่ได้รับประสบการณ์นั้นจริงๆเลยเขาแค่ฟังในสิ่งที่เราพูดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้อ2พอเขาหยุดฟังเราแล้วคุณทำให้เขาเชื่อได้หรือเปล่านะคะคุณทำให้เขาเชื่อได้หรือเปล่าหลายๆครั้งเราบอกว่าเฮ้ยเราทำแล้วว่ะแต่สุดท้ายเขาไม่ได้เชื่อเราค่ะและต่อไปสิ่งที่3ก็คือใครเข้ามาในเพจสิ่งที่3ก็คือพอเขาเชื่อเราแล้วเชื่อแล้วแล้วทำไมเขาถึงต้องทำตามที่เราพูดด้วยล่ะทำไมเขาต้องทำตามที่เราพูดด้วยล่ะมันมีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องทำในสิ่งนั้นอย่างเช่นคุณขายยาคุณขายอาหารเสริมอ่ะสมมติคุณขายอาหารเสริมลดน้ำหนักโอเคฉันเชื่อเธอว่าอาหารเสริมเนี้ยเธอกินแล้วเธอลดสมมติจะบอกว่าเราอ่ะกินอันนี้แล้วเราผอมเลยแล้วลดน้ำหนักได้เยอะมากเพราะฉะนั้นคำถามต่อมาที่ต้องถามต่อไปคือแล้วทำไมเขาต้องทำตามเราเขาต้องผอมตามเราด้วยเหรออ่ะคุณสามารถบอกเขาได้ไหมว่าทำไมเขาถึงจะต้องมากินอาหารเสริมตัวนี้เพื่อให้ผอมอย่างที่เราบอกเพราะฉะนั้นทำยังไงคะทำยังไงดีทำยังไงให้เขาทำตามเราดีวิธีการที่จะทำให้คนทำในสิ่งที่เราบอกได้นั่นคือคุณจะต้องพูดถึงผลลัพธ์ที่เขาจะได้รับค่ะทำให้เขาเก็ทว่าถ้าเขาผอมเขาจะเป็นยังไงวันนี้เวลาคุณขายอาหารเสริมสมมติขายลดความอ้วนคนไม่ได้อยากซื้ออาหารเสริมลดความอ้วนค่ะเขาไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้ออาหารเสริมลดความอ้วนแต่เขาจ่ายเงินเพื่อเขาอยากสวยจริงป่ะเขาอยากสวยเขาอยากดูดีเขาอยากมั่นใจเขาไปปิ๊งผู้ชายเขาอยากจะแบบว่าเอ้ยแปลงร่างอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฉันอยากแปลงร่างฉันอยากฟิตฉันอยากเฟิร์มฉันอยากสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจสิ่งนี้ว่าถ้าหากว่าบางครั้งเขาเชื่อเราแล้วเราก็ต้องทำให้เขาทำตามเราด้วยขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบค่ะการที่เราจะทำให้ใครทำตามเรานั่นหมายความว่าสิ่งนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงเขาได้เราต้องทำให้เขาเห็นภาพชี้ให้เขาเห็นภาพว่าถ้าเขาทำตามเราแล้วเขาจะได้ผลลัพธ์แบบไหนโอเคป่ะใครเก็ทพิมพ์เก็ทมาหน่อยใครเก็ทพิมพ์เก็ทมาหน่อยเขาทำตามเราแล้วเขาจะได้รับผลลัพธ์แบบไหนถ้าคุณสามารถบอกเขาได้อย่างเมื่อกี้ที่จอยบอกเฮ้ยคนมาทำผมกับพี่มุกอ่ะจริงๆเขาอยากทำผมใช่ไหมจริงๆเขาไม่ได้อยากทำผมแต่เขาอยากสวยเขาอยากโดดเด่นเขาอยากมั่นใจเขาอยากเป็นจุดเด่นเขาอยากเป็นคนที่แบบอะไรดีอ่ะเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมเป็นคนแบบเดินไปไหนแล้วคนมองอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะขอบคุณค่ะเก็ทนะคะทำให้คนมองเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถบอกให้เขาเข้าใจถึงสิ่งนี้ได้มากเขาถึงจะยอมทำตามคุณค่ะวันนี้ถ้าเราแค่บอกว่าเฮ้ยเรากินอันนี้แล้วเราผอมนะเขาก็โอเคฉันเชื่อฉันเห็นเธอผอมฉันเชื่อโอเคฉันเชื่อฉันเห็นผลลัพธ์แล้วฉันเห็นเธอผอมแต่ทำไมฉันต้องทำตามเธอล่ะจริงไหมเพราะถ้าเราบอกเขาได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณกินแล้วค่ะคุณจะมั่นใจมากขึ้นรู้ไหมว่าผู้หญิงที่หุ่นดีมีโอกาสทั้งในหน้าที่การงานความรักความสัมพันธ์มันมีโอกาสหมดเลยคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองคุณจะกลายเป็นคนที่เปลี่ยนโลกเลยเปลี่ยนโลกของตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าผู้หญิงเกือบทุกคนอาจจะไม่ทุกคนเนาะบางคนเขาก็ไม่ชอบผอมนะผู้หญิงเกือบทุกคนนะอยากหุ่นดีเพราะอยากแต่งตัวอะไรก็ได้จริงไหมคุณอยากใส่ว้าวเอวว้าวหลังคุณอยากใส่กระโปรงสั้นอะไรอย่างเงี้ยโชว์ขาอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากค่ะเพียงแต่ว่าคุณใส่แล้วมันไม่สวยแค่นั้นเองคุณก็เลยบางทีเรามักจะใช้วิธีการนี้คนเรานะชอบเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นค่ะเคยเห็นปะคนเราเป็นแบบนี้เยอะนะเราไม่พยายามเปลี่ยนตัวเองค่ะพอดีเพิ่งเจอมาคนเราอยากสูงขึ้นแต่ไม่พยายามพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นแต่ใช้วิธีการทำให้ตัวเองสูงขึ้นด้วยการเหยียบคนอื่นให้ต่ำลงเหยียบคนอื่นให้ต่ำลงดูถูกคนอื่นเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอ่ะ
ดูสูงดูไฮกว่าชาวบ้านเขานะคะได้ค่ะได้ค่ะแม่ออนุมาขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราบอกเขาซะว่าเขาจะได้รับอะไรนะคะชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปยังไงเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงนะคะเขาถึงจะยอมทำตามเราค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายข้อที่4ข้อที่4เช็คลิสต์ข้อที่4นั่นก็คือว่าถ้าวันนี้คุณมาสายขายคุณจะทำวิดีโอขายหรือไลฟ์หรือโพสต์ขายก็แล้วแต่ข้อที่4คุณจะต้องทำให้เขาเชื่อว่าตอบคำถามว่าถ้าเขาเชื่อคุณแล้วเขาเริ่มอยากทำตามคุณแล้วนะเขาเริ่มอยากทำตามคุณแล้วแล้วทำไมเขาถึงจะต้องทำเดี๋ยวนี้คุณให้เอเจนซี่เขาได้ไหมโอ้สอนแพงเกินไปไหมคุณให้ความเร่งด่วนกับเขาได้ไหมว่าทำไมเขาถึงจะต้องซื้อตอนนี้ทำไมเขาต้องทำตอนนี้ทำไมเขาต้องเปลี่ยนตอนนี้ทำไมเขาต้องจัดการมันตอนนี้ทำไมถ้าหากเราชี้จุดนี้ไม่ได้อีกเหมือนกันเขาก็จะบอกว่าโอเคเอาไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันคิดดูก่อนจริงไหมเดี๋ยวคิดดูก่อนเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวเอาไว้คราวหลังเดี๋ยวเอาไว้คราวนู้นคราวนี้คราวนั้นเดี๋ยวฉันไปถามสามีดูก่อนเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถบอกเขาได้ว่าเพราะอะไรเขาถึงจะต้องทำมันเดี๋ยวนี้ที่นี้วิธีการที่จะบอกให้เขาทำมันเดี๋ยวนี้ซื้อมันเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมันเดี๋ยวนี้อาจจะมีหลายอย่างอย่างเช่นอาจจะพูดในเรื่องของตัวเขาเองว่าถ้าเขาสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วที่สุดมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาโอกาสเขามันจะมากขึ้นมาขนาดไหนเขาจะได้อะไรหรือว่าถ้าเขารอต่อไปเนี่ยเขาจะต้องสูญเสียอะไรอาจจะพูดในมุมนี้นะคะมุมแรกคือถ้าเขาทำมันได้เร็วที่สุดเขาจะดีขึ้นยังไงมันจะดีกับชีวิตเขาขนาดไหนแต่ถ้าเขาไม่ทำล่ะถ้าเขาไม่ลดความอ้วนตอนนี้ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาเราชี้ให้เขาเห็นได้ไหมว่าสุขภาพมันรอไม่ได้นะคะคุณรู้ปะคุณรู้คุณไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้อาจจะไขมันจุกอกตายไหมหรือจะเป็นอะไรไหมเราไม่รู้ค่ะเพราะว่าสมมติว่าเราอ้วนโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ได้รอค่ะมันไม่ได้รอเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถชี้ให้เขาเห็นว่ามันมีความเร่งด่วนอยู่ในนั้นถ้าคุณทำมันตั้งแต่ตอนนี้คุณออกกำลังกายตั้งแต่นี้คุณดูแลตัวเองแต่ตอนนี้คุณดูแลสุขภาพตั้งแต่ตอนนี้มันคือการต่อชีวิตให้กับตัวเองหรือคุณจะให้ความเร่งด่วนกับเขาในแง่ของโปรโมชั่นก็ได้นะเขาเรียกว่าสร้างเอเจนซี่ขึ้นมาอย่างเช่นถ้าคุณซื้อตอนนี้เขาจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างเขาจะได้ส่วนลดอะไรบางอย่างซึ่งมันมีจำกัดอะไรบางอย่างค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนเพราะฉะนั้นนะคะทั้งหมดนี้นะคะทั้ง4ข้อนี้ถ้าหากคุณสามารถทำได้ในโพสต์ขายของคุณไม่ว่าจะเป็นโพสต์เขียนโพสต์วิดีโอนะคะถ้าคุณทำมันได้นะคะแน่นอนมันจะมีโอกาสที่เขาจะขายคุณโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรมากเลยด้วยซ้ำเพราะถ้าคุณตอบคำถามนี้ได้ทั้งหมดมันก็คือโอกาสที่จะขายได้ค่ะอ่ะมีอะไรบ้างนะเอาใหม่ทบทวนข้อหนึ่งค่ะทำไมเขาถึงต้องหยุดดูเราเราเกี่ยวอะไรกับเขาแล้วถ้าเขาเรามีเหตุผลแล้วว่าโอเคฉันเขาหยุดดูฉันเพราะเหตุผลนี้แหละเพราะฉันพูดเรื่องเกี่ยวกับเขาดีกว่าอ่ะเขาหยุดดูแล้วข้อสองค่ะหยุดดูแล้วอ่ะทำไมต้องเชื่อคุณทำให้เขาเชื่อในสิ่งที่คุณพูดได้ไหมถ้าคำตอบคุณคือฉันทำให้เขาเชื่อไม่ได้เลยว่าไม่มีตรงไหนน่าเชื่อถือเลยก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมขายไม่ได้แต่ถ้าสมมติคุณบอกว่ามันก็เชื่อได้อยู่นะเราก็อ้างนู่นอ้างนี่อยู่นะก็น่าเชื่อถืออยู่นะอ่ะคีย์ต่อไปคำถามข้อที่3ก็คือเช็คลิสต์ข้อที่3แล้วเขาเชื่อแล้วอ่ะเขาจะทำตามคุณไหมคุณพูดให้เขาสามารถทำตามคุณได้ไหมบางคนบอกว่าโอเคเชื่อแล้วแต่ยังไม่ทำตามไม่เห็นจะต้องทำตามเลยทำไมล่ะเชื่อเฉยๆใช่ป่ะก็ไม่ซื้อเหมือนกันแต่ถ้าหากเราสามารถโน้มน้าวให้เขาทำตามในสิ่งที่เราบอกเขาได้โอกาสเริ่มมาอีกต่อไปนะโอกาสเพิ่มขึ้นโอกาสเริ่มเพิ่มขึ้นค่ะทีนี้ข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือว่าพอเขาเชื่อแล้วอยากทำตามแล้วแล้วทำไมถึงต้องทำเดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลานี้ทำไมนะคะถ้าหากคุณสามารถที่จะตอบทั้ง4ข้อนี้ได้แน่นอนว่าคุณขายได้แน่นอนนะคะคุณขายได้แน่นอนจริงๆแต่เอาให้ดีเวลาไปเช็คลองไปเช็คดูนะคะไม่ว่าคุณจะไลฟ์จะโพสต์จะวิดีโอนะคะคุณตอบไม่ครบเลย
มีใครเคยทำแล้วตอบครบบ้างนะคะถ้าหากโพสต์คุณไลฟ์คุณคลิปคุณมันสามารถตอบได้ทั้งหมดนี้ค่ะขอบคุณค่ะโอกาสที่จะขายมีแน่นอนนะคะมีแน่นอนโอเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะคะอ่ะโอเควันนี้รีบไปเดี๋ยวไปสอนอีกนะคะเดี๋ยวไปสอนต่อนะคะคุณแอนอ่ะวันนี้รีบไปก็โอเควันนี้นะคะถ้าหากว่าใครนะคะอยากที่จะเริ่มต้นในออนไลน์นะคะแบบ360องศาสวัสดีค่ะอภินิตามาเหรอโอ้โหดีแพงนี่เรามีช่างผมอยู่ในไลฟ์นี้2คนเลยนะคะพี่มุกก็ช่างเสริมสวยนะคะนี่พี่มุกก็ช่างเสริมสวยนะคะช่างสีผมแชมป์ประเทศไทยนะคะพี่นิตาก็แบบเป็นแชมป์เหมือนกันใช่ไหมพี่นิตาก็30ปีนะคะในวงการทำผมนะคะเก่งทั้งคู่ใครอยู่ปทุมไปปทุมไปหาพี่นิตาใครอยู่สมุทรสาครมาหาพี่มุกดิมีแต่นักเรียนเป็นช่างทำผมใครอยู่สมุทรสาครมาหาพี่มุกนะคะแล้วมีใครอีกคนนึงคะใครอยู่เชียงใหม่ไปหาพี่นิสาเอาสิช่างทำผมมา3คนแล้วนะคะมาหาเรา3คนแล้วนะโอเคนะถ้าหากว่าใครนะคะวันนี้อยากเข้าออนไลน์เห็นไหมช่างทำผมก็ขายก็เข้าออนไลน์ช่างทำผมเขาก็สร้างตัวตนในออนไลน์คุณเห็นเปล่าวันนี้เรื่องสวยๆงามๆน่ะเขาก็ขายในออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกอาชีพมันอยู่ในออนไลน์ได้หมดเพราะออนไลน์ค่ะมันเป็นเหมือนกระบอกเสียงเป็นเหมือนช่องทีวีให้คุณได้โปรโมทให้คุณเป็นดาราของช่องของตัวเองได้นะคะแล้วถ้าใครอยากเป็นดาราอยากรู้ภาพรวมกลยุทธ์ทุกอย่างนะคะของออนไลน์แบบฉบับมือใหม่จับมือทำนะคะก็สอบถามมาได้จะมีคอร์สออนไลน์มาสเตอรี่นะคะซึ่งคอร์สนี้สอนแบบจับมือทำเลยสอนแบบเบื้องต้นไม่ได้เบื้องต้นแต่ลึกวันนี้ผมสวยเหรอวันนี้สระผมมั้งคะสระผมวันนี้วันไหนสระผมวันนั้นผมสวยสุดค่ะพอค้างวันนึงแล้วมันจะเริ่มไม่ใช่แล้วนะคะสระผมเองนะคะสระผมและได้ผมเองค่ะมันจะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะถ้าคุณนะคะอยากที่จะเนี่ยแหละมีโอกาสในออนไลน์เพิ่มช่องทางในออนไลน์ไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพไหนนะคะถ้าคุณมีทักษะออนไลน์ซึ่งคอร์สเนี้ยสอนทักษะแทบทุกอย่างให้กับคุณมีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่ mindset เลยวันนี้คุณเข้ามาในออนไลน์เนี่ยคุณต้องมี mindset ก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าใครก็ได้แล้วจะทำได้นะคะจอยเห็นนักเรียนมาเยอะแล้วที่ไปไม่รอดเนี่ยเพราะเรื่องเดียวเลยเรื่อง mindset ทักษะมีทำเป็นอะไรหมดพูดเก่งหมดแต่ mindset ไม่ได้ก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้น mindset คือสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงเวลาที่เราจะเรียนด้วยกันเนี่ยเราจะต้องปรับทัศนคติให้มันตรงกันก่อนค่ะถ้าหากว่าวันนี้ทัศนคติเราไม่ตรงกันเราไปคนละทิศคนละทางเราเรียนกันไม่รู้เรื่องนะคะคุณจะได้เรียนในเรื่องของการมี mindset ที่ดีแล้วทำให้คุณประสบความสำเร็จในออนไลน์แล้วคุณจะได้เรียนการตลาดออนไลน์ทุกมุมค่ะการไลฟ์สดช่องทาง Facebook TikTok การพูดการขายมีอะไรอีกคอนเทนต์พี่มุกเรียนเยอะมากนะคะคอร์สนี้นะคะการจัดการเวลาค่ะการจัดการเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากหลายๆคนไม่มีเวลาคุณรู้สึกว่าคุณทำงานคุณบางคนเป็นเจ้าของกิจการเนอะอย่างเงี้ยร้านเสริมสวยเงี้ยเขาก็มีกิจการเป็นของเขาเองบางคนทำงานประจำค่ะเขาจะจัดการเวลาได้ยังไงนะคะในคอร์สนี้ก็จะมีเรื่องของการจัดการเวลาให้กับคุณด้วยแล้วก็รวมถึงสอนเครื่องมือต่างๆหลายอย่างมากมายนะคะใครอยากที่จะเริ่มต้นในออนไลน์แบบติดกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกอะค่ะหลายๆครั้งค่ะคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดกันมาจริงๆเจอมาเยอะมากแบบไปติดกระดุมมาจากไหนก็ไม่รู้นะผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วมันต้องมาแกะมาแก้มาเปลี่ยนกันใหม่หมดเพราะฉะนั้นถ้าหากวันนี้คุณแบงค์มาเลยเนี่ยโอเค คุณแบงค์มาเลยมาแล้วมาเดี๋ยวจะแบบติดกระดุมเม็ดแรกให้ใหม่นะคะโมให้ใหม่ โมให้ใหม่เนี่ยดีนะคะดีนะคะใครแบงค์มาเลยก็โอเคนะคะจัดให้นะคะเพราะว่าปกติแล้วจะมีคอร์สหลายเลเวลเนอะอย่างอันเนี้ยออนไลน์มาสเตอรี่เนี่ยมันก็จะเป็นเลเวลของเบื้องต้นนะคะของคนที่มือใหม่แล้วก็จะมีขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งเนี่ยคุณเก่งแล้วคุณอยากเป็นครูคุณอยากอยู่ธุรกิจความรู้หรือคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าสายความรู้ก็จะมี The Leader นะคะแล้วก็จะมี The Master อยากอยู่ยาวๆนะคะอยากมีโค้ชอยากมีคนคอยให้คำปรึกษาก็จะมี The Master นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครอยากที่จะเข้าคอร์สนะคะออนไลน์มาสเตอรี่เนี่ยจะเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งเนาะสอนสดเรียนสดผ่านซูมนะคะคุยกันแบบโคชชิ่งเลยให้คำปรึกษาแบบโอเคเหมือนแบบส
ส่วนตัวน่ะคือปกตินะจอยนี่แทบจะส่วนตัวเวลาไม่ว่าจะคอร์สไหนถ้าเรียนสดน่ะแทบจะแบบว่าโค้ชให้หมดทุกคนนะคะแกะให้หมดนะคะแกะให้หมดถ้าสดชื่นนะคะอ่ะใครอยากได้กระบวนการนี้นะคะอยากจะโตเร็วไม่อยากงมเข็มในมหาสมุทรเองนะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะสำหรับว่าใน Facebook ก็กดเนี่ยค่ะไลน์เข้ามาอันนี้ไลน์แอดไซน์ครูจอยตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าอยู่ในเพจก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาได้นะคะวันนี้ลืมกดแนะนำน่ะครูแอนพูดตั้งนานนะคะลืมกดแนะนำสินค้าจนจะจบอยู่แล้วนะคะลืมนะคะอ่ะใครหรือว่าจะกดเข้ามาที่เมนูสินค้าก็ได้นะแต่มันไม่ค่อยขึ้นเนาะเนี่ยค่ะไลน์มาอันนี้แล้วบอกว่าสมัครออนไลน์มาสเตอรี่หรือว่าจะมาสอบถามพูดคุยกันก่อนก็ได้นะคะหรือว่าใครติดปัญหาอะไรยังไงนะคะจะนัดมาคุยกับจอยก่อนก็ได้นะคะโคชชิ่งให้สั้นๆแป๊บหนึ่งได้โอเคไหมว่าคุณติดอะไรปัญหาอะไรนะคะแล้วเราช่วยกันได้นะคะปรึกษากันได้อ่ะโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีสอนนะคะโมอยู่นั่นแหละอ่ะไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่สละเวลาแล้วก็ที่แชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพุธค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย